ห้าสี่สามสองครับขอเลยไปไปเอาห้าสี่สามสองครับค่ะรัตนาวดีนะคะนิเทศศาสตร์เกษตรค่ะชั้นปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะนัชชาธิโชติกุลนะคะนิเทศศาสตร์เกษตรชั้นปีที่สองค่ะค่ะก็พวกเราสองคนมาฝึกงานที่สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรีนะคะพวกเราสองคนก็ได้นำความรู้มาใช้ในส่วนของการฝึกงานและการจัดการงานนะคะจากปกตินะคะเราก็จะเรียนรู้แต่ทฤษฎีใช่ไหมคะว่าทำยังไงแบบถึงจะได้ผลแบบนี้แต่พอเราได้มาปฏิบัติจริงนะคะเขาก็จะพาเราไปได้ทดลองปลูกเห็ดจริงๆอะไรอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าขั้นตอนตั้งแต่แรกแล้วก็สาเหตุที่ทำให้เห็ดขึ้นหรือยังไงแล้วก็ได้พบกับเกษตรกรจริงๆค่ะได้รู้ปัญหาเขาจริงๆเพราะว่าบางอย่างที่เราเรียนในห้องเรียนไม่มีได้ไม่มีในพื้นที่จริงที่เราลงไปอะค่ะก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ปากอะฝากไปยังพี่ฝากไปยังเอาต่อเลยต่อเลยค่ะก็ขอฝากถึงรุ่นน้องนะคะที่จะมาฝึกงานในปีหน้านะคะก็ที่นี่นะคะจะมีครบทุกแบบเลยทั้งลุยทั้งปฏิบัติงานแล้วก็ทั้งแนวความรู้ทั่วไปที่พี่เขาจะสอนให้นะคะแนะนำค่ะค่ะไม่ต้องกลัวการฝึกงานค่ะการฝึกงานไม่ได้หนักขนาดอย่างนั้นอย่างที่คิดค่ะก็จะมีการได้สนุกสนานกันด้วยค่ะใช่ไม่เครียดค่ะค่ะฝากถึงน้องด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเอา5 4 3 2ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมัชิมาบุญสมนะคะหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตรชั้นปีที่2ค่ะฝึกงานที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขตหนองจอกค่ะงานที่ทำก็จะมีหนังสือราชการทำพรีเซนเทชันวิดีโอเกี่ยวกับสำนักงานปศุสัตว์ค่ะแล้วก็บันทึกใบเคลื่อนย้ายอนุญาตสัตว์เคลื่อนย้ายออกนอกสถานที่ค่ะอยากจะฝากน้องๆ นะคะที่จะมาฝึกงานที่สำนักงานปศุสัตว์นะคะก็ได้ประสบการณ์มากมายเลยแล้วก็มีให้เราได้ออกพื้นที่ด้วยค่ะก็อยากให้น้องๆได้มาลองทดสอบฝึกงานดูนะคะสวัสดีค่ะเรากำลังจะไปที่อบต.บึงน้ำลับโอ้โหบรรยากาศดีมากที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำลับค่ะงานหลักๆที่ได้รับมอบหมายก็คือส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในห้องการคลังค่ะแล้วก็มีคือได้ไปช่วยงานส่วนอื่นๆด้วยก็อย่างเช่นขึ้นทะเบียนเกษตรยกเลิกทะเบียนเกษตรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเกษตรโดยทั่วไปค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆ นะคะที่อยากจะมาฝึกงานก็คือที่นี่เป็นเหมือนแบบเป็นบ้านนะคะคือเป็นแบบพี่น้องกันทำงานคุยกันได้มีอะไรปรึกษากันได้ตลอดเวลาค่ะก็คือเหมือนเป็นการได้ฝึกประสบการณ์ในการทำงานก่อนที่จะไปเริ่มทำงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะห้าสี่สามสองค่ะอยากจะฝากถึงน้องๆนะคะที่อยากจะมาฝึกงานที่นี่นะคะที่นี่ก็คือเป็นการฝึกงานที่แบบเหมือนบ้านหลังที่สองอะค่ะก็คือพี่ๆทุกคนที่ทำงานก็เป็นเหมือนพี่น้องกันเองค่ะสามารถปรึกษาหรือว่าสอบถามตรงไหนที่ไม่เข้าใจพี่เขาก็จะมีการอธิบายหรือว่าทำให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าน้องๆ อยากจะมาฝึกงานที่นี่นะคะก็คือสามารถมาได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาพร้อมรับทุกคนนะคะ